ยังอยากฟังเพลงอยู่เดี๋ยวจะร้องเก็บที่ผมคนเดียวเลยนะเก็บผมคนเดียวเลยเก็บที่นี่ก็แล้วเสร็จแล้วทำเลยได้เลยค่ะสู้สู้มาเลยครับซึ่งคนจริงเขาเป็นคนหนักมากต้องมีโทษจำคุกเท่ากับพ่อเด็กสามห้าเย็นไม่เป็นไรแต่พอรอความยุติธรรมศาลก็จริงแล้วก็เขียนคำยอมรับเขียนสารภาพขึ้นไปแล้วรอความไม่ตัดสินศาลก็เดี๋ยวคุณจตุพรมาสารภาพเดี๋ยวมันมีอะไรดีกว่านี้เมมบอยก่อนอ่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่มาครับโทษครับตอนกี่โมงครับก็10 โมงพี่เรามาให้กำลังใจก็สลับกันพอดีพอเปิดสมัยประชุมก็ต้องคอยดูเจตนาของรัฐมนตรีเป็นยังไงคือคดีไม่ยังไม่ถึงที่สุดคำว่าเอกสิทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้คนที่เป็นจำเลยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสภานั้นกับทางสภาเนี่ยสมัยประชุมในวันนี้ก็เป็นคนแต่ว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับการที่ทำ